จังหวัดทหารบกสกลนครได้รับมอบให้เป็นกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสกลนครเนี่ยเราก็ได้รวบรวมกำลังทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและตำรวจตระเวนชายแดนนะช่วยกันดูแลร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ทวงคืนพื้นป่าให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสกลนครเนี่ยรวมๆแล้วตอนนี้ประมาณหมื่นกว่าไร่นะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานที่คืนความสุขอย่างแท้จริงเพราะว่าป่าภูพานก็ดีป่าภูผายนก็ดีเนี่ยรวมแล้วแต่เป็นป่ารุ่มน้ำที่เป็นต้นน้ำของชาวสกลนครได้ใช้นะครับต่อมาคือการช่วยเหลือนะครับเมื่อล่าสุดนี้คือพายุวาตภัยที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ที่อำเภออากาศอำนวยกับอำเภอวานอนิวาสเนี่ยก็ช่วยพี่น้องซ่อมบ้านเรือนได้จำนวนมากสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในเรื่องของความปลองดองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะว่าจะรักชอบสีใดก็ตามก็เป็นความศรัทธาของแต่ละท่านแต่อย่าลืมสีธงไตรงค์นั่นแหละครับคือสิ่งที่จะทำให้ประเทศชาติเรามีความสุขมีความปลองดองสามัคคีกันอย่างแท้จริงนะครับแล้วทุกท่านก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตในประเทศไทยของเราครับ